ครองนักเรียนนักศึกษาหลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่กว่า200รายร้อง DSI ในกรณีจ่ายเงินมัดจำเพื่อเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสพม.34เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสูญเงินร่วม10ล้านบาทหลังจากที่ทางสพม.34ได้ออกประกาศแจ้งให้สถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือเชิญชวนให้นักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศไต้หวันในระดับปริญญาตรี4ปีโดยใช้ชื่อว่ามูลนิธิการศึกษาอาชีพและเทคนิคนิติบุคคลกลุ่มการเงินสมาคมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเมืองนานาชาติไต้หวันศูนย์การอบรมนักศึกษานานาชาติประเทศไทยโดยมีค่าใช้จ่ายในตอนลงทะเบียนเป็นค่ามัดจำจำนวน 10,000 บาทและอีก 30,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมแล้วทั้งหมดเป็นรายละ 40,000 บาทโดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้มากถึง230รายและหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็เรียกอีก 30,000 ใบเสร็จน้องเนี่ยเป็น 40,000 เนาะมี 10,000 กับ 30,000 แต่บางคนที่มาสมัครทีหลังนะคะก็จะเก็บเงิน 30,000 นี่ต้องบอกนะคะแต่เมื่อถึงกำหนดเดินทางในวันที่20เมษายน2556ที่ผ่านมาทางสพม.34ก็ได้แจ้งเลื่อนการเดินทางเป็นวันที่24เมษายนและขอเลื่อนอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบันเมื่อทางผู้ปกครองนักเรียนเรียกร้องคืนเงินที่จ่ายไปก็ได้รับการข่มขู่จากคนภายในหน่วยงานที่ประสานเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้รวมตัวกันมาร้องเรียนที่ DSI จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ทางสพม.34คืนเงินจำนวนดังกล่าวเรื่องของหนูนะเด็กกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่รู้เรื่องลึกมากกว่าเยอะกว่าเราบางทีอย่างเงี้ยเขาไฮโก้กันกับปีเตอร์อะไรเงี้ยเด็กพวกนี้ก็ได้อยู่ในห้องประชุมเพื่อที่จะต้องเอาข่าวมาบอกในมาบอกกับผู้อื่นในเฟซบุ๊กในไลน์กลุ่มในอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมจะพยายามติดตามเรียนคืนให้พวกคุณนะคะเขาพูดเรียนอยู่แล้วนะครับเงินสามแสนเงินแสนละสามแสนเขาต้องมีเงินผ่านในแต่ละวันอย่างน้อย 4-5,000 บาทสาธารณพูดเชื่อเรางานประมาณเดือนสิบเตาไหนไม่ใช้แล้วทุกอย่างล้มเลิกของท่านแพ้อะไรเลยผมไปเที่ยวที่ผมก็งงกลับไปกลับมาเลยแล้วเขาคงจะบอกว่าตอนที่เจอแจ็คพี่เรียกว่าพ่อช่วยโกเล่นให้หน่อยเล่นให้หน่อยผมก็หันกันเล่นแจ็คมาตลอดหนูก็ไม่ปล่อยเพราะหนูก็มีแต่เสียเสียแล้วตอนนี้คือหนูก็อยู่คือถ้าหนูเรียนอยู่ปีสามแล้วแต่หนูลาออกมาใช่หนูถ้าถามว่าตอนเนี้ยถ้าจากเนี้ยไปหนูเรียนหนูทำงานดีกว่าหนูเรียนไปเพราะหนูอยู่ปีสี่แล้วรับปริญญาแล้วเนี้ยยอมเป็นผู้นอกระบบมาแต่แกก็ไม่ได้มาล้อมาอะไรแต่พ่อเด็กรู้ว่าน้องว่าแม่มันเสียไปนะตอนนี้แทนที่จะขอเงินต้นไปคืนเขาแล้วก็ดอกเท่าไหร่ก็ได้ว่าการเนี้ยก็จะมีที่ว่าเสียอยู่ร้อยนะที่มันมีกันอยู่อะค่ะที่น้องท่านรู้อยู่ผู้ชายอยู่เรียนมงกอบวิทยาลัยนะคะก็ติดโควต้ามิเชลจะแล้วก็ลาออกมาตรงนั้นเพื่อที่จะไปไต้หวันเนี้ยค่ะเพราะเราเห็นว่าโอกาสของเด็กอะจะได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษเนาะเป็นโอกาสที่จะต้อนรับเอเชียนนะคะคือเราฟังข้อที่จริงส่วนที่ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบมานะครับก็คือที่แน่ๆคือเสียหายจริงๆครับก็เกิดความเสียหายละแต่ว่าความผิดจะเป็นใครกระทำบ้างนะครับใครผิดอะไรบ้างคือจากนู้นอุปโลกหลอกเรามาทั้งหมดเลยแล้วเจ้าหน้าที่เราสับเท่าหรือว่าเขาหลอกเป็นเงินถึงเจ้าหนี้เราเชื่อ หรือที่ร่วมกันหรือสนับสนุนฉะนั้นผมก็ขอดูข้อที่จริงก่อนนะครับขอดูข้อที่จริงในส่วนของการประกาศข้อที่จริงเป็นยังไงก็ที่ต้องให้เขามาชี้แจงนะครับเขาเก็บมีเยอะผู้ปกครองบางคนต้องไปกู้เงินนอกระบบเพื่ออยากให้ลูกได้ไปเรียนต่อเมืองนอกนักศึกษาบางคนกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่3ลาออกมาเพื่อหวังไปเรียนต่อในโครงการนี้นักเรียนบางคนสอบติดในมหาวิทยาลัยชื่อดังของเชียงใหม่หลายแห่งแต่ก็สละสิทธิ์ทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งอนาคตเพราะเชื่อว่าได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่ไว้ใจได้แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เสกสรรอินทชัยถ่ายภาพรภิรัตน์สุขแยงรายงาน